ต่อกันที่เรื่องของฝุ่นพิษ PM 2.5 นะคะวันนี้เรียกว่าโอ้โหมองไม่เห็นทางกันเลยนะคุณสุทธิวัฒน์คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราตรวจสอบจากทางกองจัดการคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษนะคุณผู้ชมปรากฏว่าวันนี้ทั่วประเทศยังเต็มไปด้วยฝุ่นควันพิษ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่85พื้นที่ค่ะกรุงเทพเกินมาตรฐานอยู่50พื้นที่และพื้นที่ PM 2.5 สูงสุดในเกณฑ์สีส้มเนี่ยนะคะซึ่งหมายความว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหลักๆดูตามหน้าจอเลยนะคะมีทั้งเขตบึงกลุ่มอันนี้มากที่สุดนะคะ85คุณผู้ชมรองลงมาก็คือไม่รองสีเท่ากันเลยนะคะวังทองหลางนะคะ85เช่นเดียวกันนะคะเขตหลัก4 82เขตดอนเมือง78และเขตสายไหม77นะคะส่วนเขตพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์สีแดงอันนี้คือมีผลต่อสุขภาพมากมายต้องบอกแบบนี้นะคะมีอยู่4พื้นที่3จังหวัดไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมแต่อยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีที่ตำบลท่าตูมนะคะค่าฝุ่นเนี่ยพุ่งไปถึง122ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตำบลหน้าพลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่าฝุ่นอยู่ที่113ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและที่ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีอยู่ที่104นะคะส่วนที่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตัวเลขอยู่ที่94ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะนี่นะคะทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเรายังตรวจสอบไปยังเว็บไซต์ AirVisual นะคะซึ่งวัดคุณภาพอากาศทั่วโลกปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมกรุงเทพมหานครเราติดอันดับ7คุณภาพอากาศแย่นะคะแย่นะคะค่า AQI เนี่ยอยู่ที่155นะคะปัญหานี้วันนี้นายกรัฐมนตรีพูดด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทุกฝ่ายเนี่ยเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่รัฐบาลไม่ได้ปิดบังข้อมูลนะคะมีแผนรองรับเอาไว้แล้วแต่ถ้าหากว่าทำทันทีเนี่ยหลายคนจะเดือดร้อนก็ต้องค่อยๆปรับนะคะรถเก่าอาจจะไม่ยกเลิกในทันทีแต่ปรับมาเป็นต่อใบอนุญาตให้ถ้าหากแก้ไขเพื่อลดปัญหารถควันดำแล้ววันนี้เห็นท่านแอบขู่ด้วยนะบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนต้องช่วยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวการปรับครม.ครั้งหน้าเนี่ยมีผลนะไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีนะผู้ว่าด้วยนะเหมือนเป็นค่า KPI อย่างนึงเลยนะคะในการจัดการฝุ่นควันพิษค่ะในบางจังหวัดในบางพื้นที่นี่คือสิ่งต้องใช้ทั้งการความเข้าใจความร่วมมือเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยถ้าเรานี่ไปตีกันไปตีมาไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นกับประเทศของเราเลยนะผมฝากไว้ด้วยนะท่านจะเผาแล้วแต่อย่าเผาบ้านเมืองของท่านนะเผาด้วยการบิดเบือนด้วยการใช้เฟคนิวต่างๆเนี่ยผมไม่ทะเลาะกับท่านแต่ผมต้องเตือนท่านก็ขอร้องบรรดานักพูดทั้งหลายด้วยนะบรรดานักพูดบรรดานักเกรียนมันเท่ตรงไหนผมไม่เข้าใจอ่ะเสียงเขาพูดสร้างความเกลียดชังเนี่ยความเข้าใจผิดมันเท่ตรงไหนอยากจะรู้นะฮะเดี๋ยวเลยคดีอย่าโวยวายนะเป็นการใช้กฎหมายปกติผมไม่ได้ไปใช้อำนาจเผด็จการอะไรผมเลยเข้าใจไหมโอเคนะเหนื่อยแล้วเนี่ยแต่ไม่ลาออกวันนี้ขมุขมัวมันฝุ่นเลยค่ะอารมณ์ท่านนะดูขุ่นเป็นพิเศษเลยนะคุณผู้ชมนะก็พูดถึงเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะคะ นี่นะฮะวันนี้กทม.มีมติหยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วก็อาคารสูงด้วยนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์คือพรุ่งนี้จนถึง6กุมภาพันธ์เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยจะรวมถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งหมด6สายในกรุงเทพนะคะรวมถึงการก่อสร้างอาคารสูงแต่อันนี้คือชั่วคราวไงคุณสุทธิวัฒน์ถ้าสถานการณ์ฝุ่นดีขึ้นเนี่ยทุกโครงการก็สามารถที่จะกลับมาก่อสร้างได้ตามปกติแต่ว่าอันไหนนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการก่อสร้างอาจจะเป็นการตกแต่งภายในซึ่งมันไม่ได้มีผลต่อฝุ่นควันพิษเนี่ยนะท่านก็บอกว่าทำต่อไปได้นะไม่เป็นอะไรนะคะนอกจากนี้ทางกทม.ก็จะติดสปริงเกอร์พ่นละอองน้ำรวมถึงจะฉีดน้ำล้างถนนอีกด้วยอันนี้เป็นมาตรการของกทม.ล่าสุดนะคะ